ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานแคคตัสในโคราชนะคะนครราชสีมาค่ะนั่นก็คืองานแคคตัสฟันเฟสนะคะงานจัดที่เดอะมอลล์นะคะเดอะมอลล์โคราชนะคะวันที่20-21พฤษภาคมนะคะแล้วก็จัดที่ MCC หอชั้น3ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ให้ทั่วงานเลยนะคะนี่ค่ะมีแคคตัสมากมายหลายร้านค้ามาออกร้านแล้วก็ขนแคคตัสมาให้พวกเราได้เลือกดูเลือกซื้อกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Hi everyone, cactus lover around the world. Now I'm on cactus fair in Thailand at Nakhon Ratchasima province. There are many cactus for sale, many shops. Let's walking tour with me. Let's go.นี่นะคะต่อไปร้านนี้นะคะ Oak Plant Nursery นะคะมีขายอโลนะคะเยอะเลยค่ะร้านนี้นะคะดูเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอโลสวยๆนะคะทุกคนใครชอบสายอโลนะคะก็มาดูที่ร้านนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้มาที่งานนะคะก็ติดต่อไปที่ช่องทางร้านได้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดูกันเพลินๆเลยนะนี่ราคาย่อมยาว 25-50 บาทก็มีนะคะนี่ค่ะต้นอะไรเอ่ยน่ารักจังอันนี้ต้นอะไรเหรอคะอันนี้ต้นอะไรเหรอคะเนี่ยคะวันนี้โถกะล่ำซาดาใหญ่อ๋อนี่ค่ะพี่ตัวนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนน่ารักจังต้นนี้เท่าไหร่ล่ะคะเนี่ยต้นนี้250ครับเขาเป็นออกโชว์มั้ยคะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นอะไรอ่ะคะลิโอเจนเซ่ครับอ๋อเหรอลิโอเจนลิโอเจนเซ่ไข่เคยๆนะตอนแรกนึกว่าอ๋อนึกว่าออกโชว์มันก็คล้ายๆคล้ายๆกันโอเคนี่ค่ะใครชอบหนามโหดๆแบบนี้นะร้านนี้มีอยู่เลยนะคะนี่
ออกดอกน่ารักจังเลยอ๋อนี่นะคะไม้สวยๆแปลกๆเยอะเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอ๋อต้นนี้พอน้องไอ้ต้นเล็กๆนี่พอน้องโตแล้วเป็นอย่างนี้เหรอคะเขาจะขยายแตกตัวโหน่ารักจังนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือน้องขยายแตกโตแล้วนะนี่อันนี้นะคะต้นเล็กๆกันนี้ก็จะเป็นต้นฟอร์มกอแบบนู้นอันนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้กอขนาดนี้ค่ะตอนในขนาดไหนใหญ่จากต้นจากต้นประมาณนี้7ปีครับประมาณ7ปีเนาะอ๋อนี่นะคะทุกคนเอาน้องไปเลี้ยงได้นะคะน่ารักออกมาเป็นกอน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะจะดูให้ทั่วเลยนะนี่นะคะนี่ค่ะอดกระถางต่างๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูให้ทั่วเลยนะนี่ค่ะทุกคนสวยเลยนะต้นนี้น่ารักจังเลยโอ้นี่ค่ะน่ารักเลยนี่นะคะใครสนใจร้านแคคตัสที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะตามมาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะแคคตัสสวยๆนะคะแล้วก็สายพันธุ์แปลกๆนะคะตามมาเลยค่ะนี่นะคะช่องทางนี้นะทุกคนอันนี้คือร้านฮาวเวอร์เชียการ์เด้นไทยแลนด์นะคะฮาวเวอร์เชียการ์เด้นไทยแลนด์ค่ะร้านนี้เราเคยถ่ายให้ดูหลายๆงานนะคะก็คือฮาวเวอร์เชียสวยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ต้นสมบูรณ์ฮาวเวอร์เชียหลากหลายสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะดูเลยค่ะนี่ทุกคนฮาวเวอร์เชียอันนี้นี่ต้นละ50นะคะสวยๆน่ารักน่ารักนี่นะต้นนี้ก็100บาทนะต้นนี้จริงๆสวยนะทุกคนนี่นี่นะคะนี่ค่ะน้องไม่ชอบแดดแรงๆนะคะต้องเอาไว้ที่รางแสงนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำถึงๆนะคะนี่ค่ะแล้วน้องก็จะให้ฟอร์มสวยแบบนี้เลยทุกคนThank you.
ี่หรือใครชอบสีนี้แบบนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะHello everyone, this is Hawotia Garden Thailand. It's so beautiful, a lot of Hawotia species. Yes. They are so beautiful of Hawotia species. If you are interested, you can contact Hawotia Facebook page as Hawotia Garden Thailand. Yes, Facebook, that's in this video. If you are interested, there are very beautiful all of Hawotia of Thailand. นี่นะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะถ่ายไปแล้วก็อยากได้โอ้ยนี่นะคะอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์ไหนเขาเป็นฮาวเทียเหมือนกันเนอะเป็นฮาวเทียค่ะจะเป็นนูติก้าไฮบริดค่ะนูติก้าใช่ค่ะมูติก้าหมูมูติก้าไฮบริดนะคะอันนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้เดี๋ยวดูราคาค่ะ455ค่ะอ๋อมูติก้าไฮบริด455นะคะต้นสวยสมบูรณ์นะคะ Hi everyone this is one of species of Hawotia Mutica hybridThis is so beautiful. It's about 455 baht Thai. Yes. Oh. Beautiful and so nice. นี่เลยยังจัดร้านอยู่เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่เราถ่ายบางส่วนเท่านั้นนะนี่เขายังจัดร้านกันไม่เสร็จเลยกำลังจัดอยู่นะคะตัวนี้เป็นสีชมพูอ๋ออันนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะตัวนี้จะเป็นออฟทูซ่าออฟทูซ่าไฮบริดอ๋อนี่นะคะสีชมพูด้วยอันนี้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้จะอยู่ที่500บาทอ๋อ500เหรอน่ารักจังถามได้นะคะออฟทูซ่าไฮบริดใช่ไหมคะนี่นะคะออฟทูซ่าไฮบริดประมาณ500นะคะออฟทูซ่าไฮบริดIt's about 500 baht. After that, it's a hybrid of variegated. It's a pink and green in ones. สวยมากๆทุกคนอย่างฮาวเทียเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแดดแรงๆมากใช่ไหมคะต้องพลางแสงเนาะเรียกว่าแสงแดดลำไรดีกว่าแสงแดดลำไรค่ะทุกคนสำหรับใครที่นำไปเลี้ยงนะต้องศึกษาการเลี้ยงน้องนิดนึงนะคะจะได้ต้นสวยๆแบบนี้เลยแสงแดดลำไรแล้วก็น้ำนี่ต้องลดยังไงอะน้ำนี่ขึ้นอยู่กับดินฝนหรือว่าวัสดุปลูกของเราด้วยครับแต่หลักๆนะครับผมจะแนะนำให้ลดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอ๋อสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ครับแล้วก็พวกนี้จะชอบอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะครับไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปอ๋อค่ะน้องไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวนะอากาศถ่ายเทระบายดีนะคะโอเคค่ะและที่สำคัญในการเลี้ยงกระบองเพชรละไม้กดน้ำนะครับค่ะก็คืออย่าให้โดนน้ำฝนนะครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะได้รับน้ำที่มากเกินไปอ๋อโอเคค่ะนี่นะคะก็คือวิธีการเลี้ยงให้น้องต้นสวยๆแบบนี้ทุกคนเห็นที่ร้านเอ๊ะบอกว่าที่ร้านสวยจังเลยแต่ว่าเอากลับไปแล้วเราจะต้องเลี้ยงยังไงอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากทางร้านแต่ถ้าใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เนื้อเทคนิคต่างๆนะคะทุกคนนี่ทางร้านยินดีมากนะร้านนี้เรามั่นใจได้เพราะเราถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วก็สวยทุกต้นจริงๆต้นจริงๆเราคอนเฟิร์มนะคะว่าสวยมากๆค่ะทุกคนซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับนี่เลยค่ะฮาวเทียGarden Thailand ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสนใจก็คือถ้าไม่ได้มาก็คือติดต่อเข้าที่เพจ Facebook Hawotia Garden Thailand เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะI recommend this Hawotia Garden Thailand is page Facebook for Hawotia Garden Thailand
is so beautiful of species our tea. If you interested, you can contact this page. Yes, thank you. ค่ะแล้วนี่คือลัตติแคคตัสเบียร์นะคะร้านนี้นะคะทุกคนเชิญเลยค่ะนี่นะคะสวยๆมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะนี่เอาถ่ายให้ดูนะคะนี่ and this is Yimno Calcium Variegated andGymno Calcium Variegated. This is so beautiful of Gymno in Thailand. I capture this video for you to see the variety of the color for Gymno Calcium in Thailand at Lati Cactus Beer. นี่นะคะสวยมากๆนะคะทุกคนดูได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะเนี่ยลองดูนะคะ so beautiful of Gymno Calcium Variegated of Thailand นะคะนี่นะดูได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้สวยมากนะคะทุกคนนี่ค่ะ This is so beautiful of Mario Asophytum species Mario of Thailandสวยมากนะคะทุกคนและนี่คือแคคตัสลังโจนนะคะนี่ค่ะร้านแคคตัสลังโจนนะคะทุกคนยิมโนคาไลเซียมด่างยิมโนด่างสวยมากค่ะร้านนี้นะคะนี่นะคะHello everyone, this is Cactus Langton Shop. There are many Gymno Calcium Variegated in Thailand. If you are interested, you can contact this page. It's so beautiful of Gymno Calcium Variegated in Thailand. This is 5,500 baht of Gymno Calcium Variegated.So beautiful, this is 500 baht.
This is beautiful and perfect of Himno Coliseum located in Thailand. It's so perfect. So beautiful. นี่นะคะทุกคนสวยมากๆนะคะถ้าสนใจนะคะแคคตัสลังโชนการันตียิมโนด่างสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะThis is 75,000. It's a perfect, very perfect of Himno Coliseum in Thailand. โอ้ยอันนี้สวยมากนะคะทุกคนด่างกระจายด่างสวยนะคะครบทุกภูนะคะสวยมากเลยนะคะ 25,000 บาทนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะนี่สวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะAnd this is so perfect of Himno Coliseum Variegated in Thailand. It's so perfect. It's 10,000 baht. Oh, so beautiful. ทุกคนสวยมากนะคะนี้
นี่นะคะออโต้แฮกตาเนอร์เซอรี่นะคะวันนี้มาจัดบูธโชว์นะคะในธีมสวยงามเลยนะคะนี่เป็นรถบ้านนะคะแล้วก็มีแฮกตาจัดโชว์ไว้นะคะอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็แฮกตาก็สวยด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเชิญสนใจก็ทักเข้าไปชมไปดูกันได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เท่าไหร่หรอประมาณ50บาทเองนะคะเป็นราคา50เท่านั้นนะคะทุกคนตัวราคา200 3กระถาง500ครับอ๋อไล่หนามครับตัวลูกไล่หนามกิโลนะคะตั้งแต่โอเคอันนี้เป็นถังละ100 10ถังแถม1นี่นะคะเซลราคานี้นะคะทุกคนนี่ราคาก็นะคะไม่ว่าจะเป็นถังลิงก็มีนะคะถังละ110ถังแถม1นะคะจะมีตุ่มดอกด้วยน่ารักมากค่ะยิมโนด่างสวยมากนะคะทุกคนร้านนี้ตามมากันได้เลยนะคะได้เลยนะคะกิจกรรมในงานค่ะนี้จะทั้งหมด2วันนะคะเห็นถ้าไม่ได้มาตามไปที่ร้านนี้ได้เลยเนาะนี่นะคะ Facebook IG นะคะThank you.
และนี่นะคะคือทั้งหมดของ Cactus Fun Fest ที่เขาใหญ่นะคะจัดวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะที่ The Mall โคราชนะคะ MCC Hall ชั้น3ค่ะอันนี้เราถ่ายให้ดูบรรยากาศทั้งหมดนะคะแล้วก็รายละเอียดน้องๆก็จะอยู่ในคลิปที่เราถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะส่วนคลิปหน้าจะพาไปชมงานแคคตัสหรือว่าสวนแคคตัสที่ไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง JD Spring ด้วยนะคะอ้อแล้วก็ยังมีอีกช่องนึงนะคะที่แยกออกมาเป็นช่องสำหรับทำตุ๊กตาแกะกล่องอันบ็อกซ์ต่างๆนะคะก็จะเป็น JD Toy นะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Hello everyone, this is all of Cactus Fair in Thailand at นครราชสีมา Province. It's called Cactus Fun Fair. Is there are many cactus for sale and the perfect and the variety of cactus. Thank you for watching. Please subscribe, like, share my channel. Thank you. See you later in the clip. Bye bye.